สวัสดีครับผมสวัสดีสควัส่ดะีครับทุกคนครสับวัสดีสวคัส่ดีะครับดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ของไลฟ์ของ L Angel นะครับกับผมมาเลยนะครับแล้วก็พี่ตู่ค่ะพี่ตู่ใช่ค่ะในการตัดผมพี่ตู่เป็นมากี่ปีแล้วเนี่ยเป็นช่างมา20 ปีแล้วยคี่่ะสิบปีนะครับประสบการณ์ไม่น้อยเลยนะครับสำหรับวันนี้วันนี้พี่ตู่ก็จะเอาปัญหาหลักๆเลยที่ช่างตัดผมแล้วทำไม่ได้ครับผมพี่ตู่คือวันเนี้ยมันจะเป็นฮอตสไลด์ครับสำหรับคนคือครแคับ่เป่าก็ได้ว่าผมเส้นเล็กบางเบาครเัราบจะดีแล้วก็จะเลือกใช้ทรงเนี้ยค่ะครหัรืบออาจจะมีการหัวลชูก่วยด้ดว้วยยแลใ้ชว่ก็ค่ะเพิ่มความงุ้มให้ด้วยให้ด้แวล้ยวนะครับก็มีลูกสไลด์ขึ้นให้ดูด้านใช่ข้างคล่ะะโอใชเค่เนคาะ่ะทีนี้เราจะได้เข้าใจตรงกันว่าอ๋อประมาณนี้นั่นเอประงมาณนี้นั่นเองอ่คะ่ะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะครับผมเป็นกำลังใจให้เราทุกคนด้วยนะถึงไลค์แล้วกันกดหัวใจรัวๆให้กับพี่ตู่เลยวันนี้นะครับคผ่ะมเรามาดูกันนะคะอย่างที่บอกค่ะว่ามันมีหลายแนวทางครมัีบหลายวิธีการตัวเลือกหนึ่งที่ทำให้เราได้เรียนรู้ทำต่างจากที่เราเคยทำอยู่นั่นคือเพื่อตอบโจทย์ให้กับลูกค้าค่ะสวัสดีครับ12ท่านเนาะได้วันนีค้เร่าะจะไม่ลบใช่คา่ะมาใชดู่แชร์มาดูไลฟ์ของเราค่ะแชร์ไปให้เพื่อนได้รู้วิธีการเอาแบ่งเบสิกง่ายๆสำหรับน้องที่เริ่มต้นที่เรียนตัดผมหรือแบบสนใจที่อยากจะเรียนหรือว่าถ้าช่างที่ชำนาญแล้วโอเคแบบเราก็ถือว่าเราแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้น้องใหม่ๆก็สามารถพี่ตู่จะสอนให้เข้าใจง่ายๆก็พอค่ะโอทเคุกครั้งของการทำงานนะคะสิ่งที่เราจะต้องถามคือในเรื่องของสัดส่วนเราต้องแบ่งสัดส่วนผมให้ชัดเจนครับวันนี้เราก็ยังจะคนคอนเซ็ปต์เดิมคือแบ่งผม4 ส่วนง่ายๆก่อนในการทำงานโอเคดังนั้นการนะคะบอกไม่ต้องซีเรียสเรื่องซ้ายขวาคือการจัดการบาลานซ์เนื้อผมซ้ายขวาจะเท่ากันใช้แบบครับเราเลยนะคะโอเคงานเดียวกันเนี่ยถ้าใครมีคำถามนะครับใช่ค่ะถามได้เลยไใดห้้เลยพิคมพ่์ะมาได้เลยนะเพดี๋ิยมวพ์เผวมลาจไะด้เลยช่วยพี่ตู่ได้ค่ะพร้อมแล้วไปเลยครับไดพ้ี่ค่ะโออเัคนนี้เราจะแบ่งผม4 ส่วนนะคะเพื่อว่าตัดหาฐานความยาวที่ลูกค้าต้องการนะคะตัวเนี้ยความยาวอ่ะได้ใน3 ระดับเลยนะคะในระดับความยาวที่เป็นลองบ๊อบย่ำหรือช็อตไปเลยเราได้3 แบบวิธีการในการตัดเลยค่ะสัดส่วนนะครับทรงผมนี่เป็นที่นิยมป่ะพี่ใช่ค่ะทรงนี้กำลังนิยมหรือว่าตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะอืมแต่ว่ามันก็ยังเป็นมันเหมาะกับผู้หญิงไทยอะค่ะครับใช้ทำวอลลุ่มก็ได้ดัดก็ได้ครับอย่างเมื่อ2 วันที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วก็2 คนเลยค่ะมาตัดทรงนี้ถ้าเรารู้เใทชค่นิคเคนี่่ะยพี่งงงขึ้นนี่ค่ะวิธีการแบ่ง4 ส่วนเพื่อหาฐานความยาวนะคะครับพอเราทํางานแล้วทํางานคล่องแล้วเนี่ยค่ะถ้าสมมติลูกค้าผมบางเนี่ยเราสามารถตัดได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าน้องคนไหนที่ยังไม่ชํานาญนะคะก็คือสามารถแบ่งผมได้อีกครึ่งหนึ่งโอเคก็คือการแบ่งผมเนี่ยจริงๆแล้วมันคือกระดุมเม็ดแรกเลยนะใช่เพครา่ะะเราจะออกแบบการทํางานยังไงใช่ถ้าเราติดกระดุมเม็ดแรกผิดมันก็จะไปของมันเรื่อยอะค่ะใช่แล้วทําให้เรามีปัญหาในการทํางานเหมือนกันซึ่งดูว่าเป็นเรื่องง่ายๆแต่ส่วนใหญ่เรามักจใชะ่มองคข่้ะามนะพี่เราจะมองข้ามการทำงานใช่สวัสดีนะครับผมคุณอาเต้นะครับสวัสดีสวัสดีคุณสวัสดีอคุณนะครับสควั่สะดีคุณสายทองอ่คอน่ะพรมทีนี้ข้างหลังให้ดูก็ได้ค่ะโอเคการแบ่งสัดส่วนของผมนะคะดูดีๆนะคะว่าสัดส่วนของผมถ้ามันไม่เท่ากันแล้วก็นิดนึงเสียเวลานิดนึงในการแบ่งแต่การทำงานเราก็จะทำให้เราทำงานเร็วขึ้นนะคะสวัสดีคุณบาร์เบอร์พีซนะครับผมชวนเพื่อนๆมาดูกันได้เลยบาร์เบอร์ก็ได้นะคะยิงคือผมใชถู่กไหมเพรคาะวะ่าหลายๆคนเนี่ยค่ะปฏิเสธตัดผมหญิงมาเยอใะชม่ากค่ะน่าเสียดายมันไม่ใช่เรื่องยากค่ะสำหรับการเรียนตัดผมผู้หญิงนะคะหรือน้องผู้หญิงนะคะที่อยากหารายได้เพิ่มก็เรียนผมชายก็ได้ค่ะโอเคหาทุกครั้งของการตัดผมนะคะเราจะมีไกด์ไลน์เสมอครับกำหนดความยาวเลยค่ะวันนี้
พี่ตู่จะกำหนดคำยาวประมาณนี้นะคะถ้าสมมุติลูกค้าผมมาแล้วก็สามารถใช้หวีลองได้เลยใช่ค่ะค่ะนี่พี่ตู่ตัดนะคะหาไก่ตรงไหนบอกนะครับเดี๋ยวเราจะทำกล้องให้สังเกตดีๆนะคะการหวีการวางนิ้วการพลิกหวีอะค่ะกับการทำงานก็คือนี่การหาช็อคไฮไลท์ใช่ค่ะความยาวค่ะตัดผมมีอยู่2แบบนะคะคือไล่จากข้างล่างขึ้นข้างบนหรือไล่จากข้างบนลงข้างล่างแต่ในเวของเราคือเราจะตัดจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะสวัสดีครับช่างฮาริสวันนี้พี่ลิสฮาริสมาด้วยใช่วันนี้คนดูเยอะมากครับพี่ตูนตอนนี้83คนแล้วค่ะโหเป็นที่ป๊อปปูล่าฮาริสคิดถึงนะคะอันนี้คือกำหนดความยาวใช่ค่ะพอเราตัดปุ๊บพอเราได้ความยาวที่ตรงอะค่ะเวลาเราไล่ฐานไล่ฐานจะตรงเวลาเราปล่อยผมลงมาเห็นไหมคะถ้ามันมีเหลือนิดนึงก็คือตัดก็คือตัดผมส่วนเกินออกไปตัดผมส่วนเกินออกมาค่ะโอเคครับการหวีผมเรียบเรียงเส้นเป็นระเบียบทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งละอันพารานอยด์ที่คนมองค่ะที่เรามองข้ามไปในการทำงานแต่ที่นี่จะดูทุกกระบวนการของการเรียนรู้นะคะว่าเราผิดพลาดตรงไหนหรือเราเผลอเลยตรงไหนจะทำให้เราเข้าใจในการตัดผมได้มากขึ้นค่ะโอเคบางคนหวีไม่ตึงดึงไม่เรียบคือคำว่าหวีใช่ค่ะแต่คำว่าหวีตึงเนี่ยอย่าบางคนนะคะมันตึงมากไปเราน้องบางคนช่างรุ่นใหม่ไม่รู้จักเส้นผมลูกค้าค่ะพอไปหวีตึงปุ๊บมันจะมีความหดนะคะฉะนั้นพยายามหวีให้ประคองผมไว้ให้เป็นแบบว่าไม่ต้องไปเน้นหรือไปดึงมันมากอะค่ะพยายามทำให้เรียบร้อยใช่ทำให้เรียบร้อยก็พอให้ผมเรียงเส้นก็พอ okay. จะสังเกตว่าถ้าทำระเบียบหรือว่ารู้จักขั้นตอนหรือรู้จักที่มาที่ไปของการทำผมแล้วว่าตัดผมได้เร็วมากอะค่ะครับไม่ใช่ว่าให้แข่งกับเวลานะคะแต่ว่าเรามีเวลาเหลือเฟือในการที่จะไปตกแต่งใช่ค่ะนี่ค่ะได้ค่ะแต่เวลาไปตัดผมจริงๆอย่านั่งแบบนี้นะคะมันอาจจะไม่ถนัดแต่ว่าอันนี้ตัดให้ดูสิบอกคุณเตอร์ตู่ไม่ถนัดเว้ยไม่ได้ค่ะได้การนั่งทำนั่งตัดผมผิดตำแหน่งก็มีผลต่อผมเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะเพราะตำแหน่งของลูกค้ากับตำแหน่งของช่างรับเซ็กชั่นผมเนี่ยถ้านั่งไม่ตรงกันเนี่ยดึงซ้ายดึงขวาเบี้ยวอีกใช่เขาใน YouTube หรือวิดีโอเนี่ยค่ะพวกช่างเขาอยู่ตรงไหนก็ได้เพราะเขารู้แล้วว่าถ้าอยู่ตำแหน่งนั้นเขาจะต้องทำมือยังไงแต่ถ้าเป็นน้องๆรุ่นใหม่อะค่ะก็จะงงไปไม่ถูกแล้วค่ะเข้าใจได้ทำให้เวลาตัดผมแล้วเกิดมีปัญหาขึ้นมาอันนี้ต้องอาศัยทักษะเนี่ยค่ะเราก็ได้ฐานความยาวที่ลูกค้าต้องการเสร็จแล้วได้เรียบร้อยเรียบร้อยทีนี้เราก็จะมาทำการสไลด์กรอบทรงข้างหน้าค่ะเพื่อให้เกิดวอลลุ่มนี่ตัดผมแบบว่าตามใจคนดูเลยนะคะไม่ขยับให้เห็นเต็มๆเลยค่ะเพราะปกติแล้วตำแหน่งมันก็สำคัญนะใช่ขอบคุณแล้วครับขอบคุณมากนะคะต้องบอกว่าวันนี้นี่ช่างประสบการณ์20กว่าปีนะครับอันนี้ค่ะช่อหน้าเนี่ยค่ะอยู่ที่เราคุยกับลูกค้าหรือความต้องการของลูกค้าแต่คราวที่แล้วที่ตัดไว้มันสั้นอยู่แล้วถ้าสมมติว่าลูกค้าต้องการรักษาความยาวข้างหน้าไว้ก็คือสามารถเอาฐานความยาวที่เราหาค่ะเป็นตัวกำหนดได้เลยแต่ถ้าอยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเพื่อให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของหน้าเล็กน้อยกำหนดความยาวเลยค่ะกำหนดความยาวได้เลยใช่ค่ะแล้วก็เหมือนเดิมเลยค่ะหวีผมมาเห็นค่ะหวีผมมานะคะต้องบอกว่าวันนี้ด้วยการถ่ายตรงนี้ทำให้ช่างยืนไม่ถนัดเท่าไหร่ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าอย่างที่พี่บอกแหละค่ะว่าการวางนิ้วว่าเราจะเห็นว่าบางทีวางนิ้วเฉียงวางนิ้วตรงเนี่ยคือมันอยู่ที่งานนะคะคือไม่ได้บังคับว่าจะต้องวางตรงหรืองานเฉียงฉะนั้นถามว่าแต่งานเนี้ยคือเราวางนิ้วตรงธรรมดาค่ะในการทำงานนี่ค่ะผมก็จะสไลด์งุ้มด้วยทำงานง่ายค่ะไม่ต้องอะไรซับซ้อนแล้วก็จะเจอความยาวนะคะเราก็ตัดความยาวที่ลูกค้าต้องการจริงๆแล้วการตัดผมนี่คือความเรียบง่ายพี่เรียบง่ายเลยค่ะมันจะมีความยากแฝงอยู่ใครดูอยู่จังหวัดไหนพิมพ์บอกเราหน่อยได้ไหมเราจะได้รู้ว่าดูจากที่ไหนใช่ค่ะโอเคฝากความคิดถึงนะคะที่เข้ามาเชื่อว่ามีน้องๆที่เคยเรียนกับพี่ตู่อะค่ะเข้ามาดูเข้ามาทวนได้เลยนะคะโอเค
ดูจากจังหวัดไหนครับขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ละกันนะพิมพ์มาบอกใช่ค่ะพิมพ์มาบอกหน่อยแล้วอยากจะรู้อะไรพิมพ์ได้เลยอยากจะถามอะไรก็ได้ค่ะถามได้เลยนี่ค่ะโอเคครับจะรู้เลยว่าตัดเร็วมากเราไม่ต้องเสียเวลาค่ะแล้วเนี่ยเห็นไหมคะผมมันก็จะสไลด์ไล่กันเลยโดยที่เราไม่ต้องไปกังวล นะคะการยกผงบีผงมามือต้องนิ่งทุกอย่างต้องนิ่งแล้วค่ะนี่หัวใจสำคัญของการทำงานเหมือนกันนะคะค่ะเห็นชัดเลยว่าผมสไลด์เรียบร้อยข้างหน้าแค่นี้เหรอใช่ค่ะมันเหมือนว่าแค่นี้เองทุกคนคิดว่าแค่นี้เองเหรอแต่ว่าทำไมแค่นี้เองเหรอเวลาบางครั้งเราทำงานเราก็ยังเกิดปัญหาว่าทำไมซ้ายขวาไม่เท่ากันถ้าอยากรู้ว่าไอ้ทำไมดูเหมือนทำงานง่ายๆหรือเราดูใครแล้วทำงานง่ายๆแต่ทำไมเราออกมาแล้วมันยังอาจารย์ใช่ค่ะทำผมให้ได้แค่นี้เองเหรอแต่ว่าทำให้สมบูรณ์อ่ะผ่านการลองผิดลองถูกมาเยอะนะใช่ค่ะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลอ่ะมันมาสรุปได้คือถึงว่าถ้าเรามีความเข้าใจอะค่ะหรือเรารู้ที่มาที่ไปของการทำงานอ่ะมันจะทำให้เราอ่ะทำงานได้ง่ายขึ้นหรือว่าเฮ้ยแค่นี้เองเหรอเหมือนเส้นผมบางภูเขาอะค่ะใช่ถ้าเรารู้สิ่งที่มันเป็นกระบวนการของมันอย่างถูกต้องอะค่ะเราจะรู้เลยว่าอ๋อแค่นี้เองเหรอแสดงว่าการตัดผมไม่ใช่แค่สกิลอย่างเดียวนะมันคือหลักความคิดก่อนใช่ค่ะมันต้องมีหลักความคิดหรือทฤษฎีก่อนนะคะทุกอย่างค่ะคนทักทายจากจังหวัดลพบุรีครับแล้วก็จังหวัดตรังด้วยค่ะโอ้ขอบสวัสดีค่ะทุกคนนะคะขอบคุณที่แชร์สวยทั้งหลายครับค่ะขอบคุณมากๆสำหรับความรู้ด้วยค่ะเราแลกเปลี่ยนกันนะคะช่างทำผมทุกคนมีความรู้เหมือนกันแต่วันนี้เป็นวิธีหนึ่งของการทำงานที่ง่ายๆค่ะเห็นไหมคะมันก็จะสไลด์เรียบเรียงเส้นไปเลยแค่กรอบหน้าสวยลูกค้าก็โอเคละอันนี้แค่เอาข้างหน้าให้ดูนะคะเนี่ยค่ะเวลาลูกค้าขึ้นวอลลุ่มแล้วถ้าลูกค้าปัดซ้ายอ่ะเราจะเห็นทันทีเลยว่าผมทำไมคะน้ำหนักเนื้อผมช่างทำผมส่วนใหญ่จะมีปัญหาถ้าปัดไปข้างนึงอ่ะข้างนี้จะพองแล้วก็ไปแก้ปัญหาด้วยการใช้ฟันปลาเอาเนื้อผมออกกลายเป็นว่าทรงสองข้างมันเปลี่ยนไปฉะนั้นถามว่าการตัดอย่างนี้ปัดซ้ายปัดขวาเสริมมันขึ้นมาแล้วค่ะวอลลุ่มเชดทีนี้เราจะมาทำการข้างหลังแล้วค่ะมันไม่ใช่การเร่งตัดนะคะแต่ว่าด้วยการที่ว่าพอเรารู้สเต็ปของการทำงานนะคะมันทำให้เราทำงานไวขึ้นมันก็เลยเหมือนกับว่าเราทำใช่มันเป็นสเต็ปของการทำงานของมันเองไงคะถ้าเรารู้นะคะตอนนี้เราจะทำการไล่แล้วนะคะก็แบ่งสัดส่วนเลยค่ะครึ่งล่างครึ่งบนเหมือนเดิมข้างล่างลูกค้าต้องการเป็นวอลลุ่มฉะนั้นการยกผมอะค่ะลักษณะของการยกผมก็ต้องเป็นวอลลุ่มฉะนั้นเราจะต้องรู้ว่ายกผมขนาดไหนปริมาณไหนถึงให้เป็นวอลลุ่มได้ถ้าภาษาฝรั่งเขาก็จะบอกว่า graduation คือการไล่ระดับ graduation เบาๆไม่ต่างกับ layer คือ layer คือการสไลด์เลยอะค่ะนี่คือหลักการตัดผมของที่ไหนมาครับพี่ตู่จริงๆแล้วว่าค่ะมันมีหลายหลักแต่ว่าเบย์หลักๆที่พี่ตู่สนใจคือของ Middle Sassoon นะคะอ๋อก็คือนี่คือเรียนจากตำราของ Middle Sassoon มาด้วยใช่ค่ะมันจะเป็นลักษณะของเรื่ององศาที่ชัดเจนนะคะโอเคแต่บางที่เขาก็ใช้เลขาแค่นี้นะคะจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องเดียววงกลมครับฉะนั้นการเรียนสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อแก้ไขรูปหน้าลูกค้าค่ะ อย่างเช่นลูกค้าหน้ากลมไอ้หน้ากลมจะตัดทรงอะไรดีเราต้องใช้มุมสามเหลี่ยมในการตัดจะได้ในการตัดแต่ว่ามันก็อยู่ในองศาแต่มันจะเป็นองศาอะไรอ่ะตรงนั้นมันเป็นรายละเอียดที่แบบในคอร์สเราหรืออะคาเดมี่เราค่ะที่เราจะสอนเรื่องลงลึกในรายละเอียดบางคนบอกว่าตัดผมได้แล้วอยากดีไซน์ผมหรือว่าอยากเข้าใจมากกว่านี้อะค่ะก็สามารถมาใช่ค่ะสมมติว่าใครสนใจนี้สนใจอยากจะเข้าใจใช่ค่ะไม่อยากจะไปงงเองใช่ค่ะเพราะว่าพี่ตู่ผ่านการสอบประกอบมาแล้วตั้ง20กว่าปีค่ะได้ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะวันนี้เราไม่ได้แข่งกับใครแต่เราแข่งกับตัวเองเพื่ออะไรเพื่อไปตอบโจทย์ลูกค้าค่ะการที่มีตัวเลือกให้เราทำงานได้หลากหลายมันจะทำให้เรางานทำงานได้หลายขึ้นวันนี้พี่ตู่จะเริ่มสไลด์ฐานล่างแล้วนะคะโอเคครับเนี่ยค่ะหวีผมเสร็จแล้วต้องนิ่งนะคะน้องๆจะอะไรเนี่ยค่ะเห็นความงุ้มของผมไหมคะเห็นไหมคะจะเห็นตามชัดเจนเลยวอลลุ่มจะขึ้นวอลลุ่มจะขึ้นออกมาชัดเจนเลยปลายจะงุ้มชัดเจน
หัวใจสำคัญของการตัดผมอีกอย่างหนึ่งจากประสบการณ์ของการทำงานนะคะคืออยู่กับช่างแล้วสวยทำไมกลับไปดูแลเองที่บ้านแล้วจัดทรงก็เพราะว่าระเบียบในการตัดไงคะถ้าเรามีระเบียบในการที่มาที่ไปของมันแล้วตัดผมยังมีระเบียบนะคะการที่ลูกค้ากลับไปบ้านมันจะดูแลเองได้ง่ายอะค่ะแค่เป่าว่าเข้าทรงอะค่ะนี่คือคอนเซ็ปต์ของการทำงานก็คือแน่นอนในการใช่ค่ะที่จะหวีเนี่ยหวีค่ะแล้วก็มุมแล้วก็ต้องนิ่งค่ะพอคีบได้เสร็จแล้วทุกอย่างก็ต้องนิ่งอะค่ะอย่าไปไหลอย่าไปแถมถ้าพี่ตู่สอนน้องๆคือจะบอกว่าน้องๆชอบแถมชอบแถมชอบแถมผมคือว่าอะไรคือชอบแถมคือหมายถึงว่าหวีผมมาอย่างเงี้ยครับแทนที่มันจะตัดตรงนี้ใช่ไหมแถมเลยนิดนึงแต่มันก็กลายเป็นว่าเป็นปัญหาไปอะค่ะทีนี้มันก็จะแถมช่อนู้นแถมช่อนี้มั่งแล้วก็จะเกิดปัญหาว่าทำไมเราหาไกด์ไลน์นี่เจอฉะนั้นเวลาตัดผมอะค่ะพอคีบได้ทุกอย่างต้องนิ่งอะค่ะนั่นคือเทคนิคอย่างนึงใช่ค่ะนี่คือหลักความคิดเลยนะเนี่ยคือทุกอย่างอะค่ะมันต้องมีที่มาที่ไปก่อนที่เหลือคือประสบการณ์เป็นฟีลลิ่งและค่ะการตกแต่งเนี่ยเห็นไหมคะถ้าดูกล้องดีๆเห็นความแตกต่างชัดเจนแต่ความยาวเท่าเดิมอะค่ะแต่ด้วยมุมข้างบนนี่อยากจะบอกเลยว่าเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเร็วเลยใช่ไหมเร็วไอ้ความเร็วเนี่ยแหละคืออ่ะถามหน่อยค่ะถ้าเราเป็นลูกค้าค่ะอยากจะให้ช่างอยู่กับเราสัก2ชั่วโมงหรอค่ะเราอยากจะให้เสร็จไวๆอยู่แล้วไม่คุณตึงมันจะมีอยู่2เวนะคือเร็วแบบไม่เข้าใจตัดเร็วกับตัดเร็วแบบเข้าใจตามสเต็ปกับตัดช้าแบบตัดช้าคือตัดช้าแบบเข้าใจมันเป็นเรื่องฟีลลิ่งกับตัดช้าคืองงก็จริงก็แต่ที่ผมจะสื่อก็คือเพราะว่าเรามีประสบการณ์มากขึ้นเราเข้าใจมากขึ้นลูกค้าเขาอยากจะเสร็จไวๆแล้วสวยๆตรงนี้ต่างหากที่เราต้องตอบโจทย์ใช่ค่ะบางคนนี่ลูกค้าไม่ได้บอกว่าคุมนะอุ้ยอยู่ได้นานกับช่างรู้สบายใจจังไม่ใช่นะแต่กว่าที่พี่ตู่จะมาถึงวันนี้ได้คุณตื่นมันก็คือเวของความรู้ไงคะคือการที่เราถูกเรียนรู้มาอย่างเป็นกระบวนการนะคะเราไม่ได้บอกนะคะว่าการเรียนรู้อย่างไรถูกต้องเพราะว่าบอกแล้วว่าการทำผมมันมีหลายเวที่เรียนรู้มันมีหลายสำนักหลายวิชาหลายที่ที่จะเรียนรู้แต่ว่าวันนี้ในเวนี้มันทำให้เราสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นแล้วออกมาคือตอบโจทย์ลูกค้าค่ะดังนั้นเขาแน่สงการให้ก่อนลุ้นนะดังนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าดีเอาไปใช้ถ้าไม่ดีไม่เอาไปจบเลยคือจริงๆแล้วค่ะสิ่งที่ตัดให้เห็นนะคะกับครูตุ๊กเนี่ยค่ะคือเป็นสิ่งที่เราตัดให้ลูกค้านะคะแล้วก็งานที่ออกมาคือฟีดแบคคือลูกค้าเอาแบบคนที่ตัดให้ก่อนหน้านั้นมาเป็นแบบอีกนี่คือการทำงานนี่คือหัวใจของเราอะค่ะที่ตัดยังไงให้ลูกค้าต่อลูกค้าก็คือเอาทรงมาแก่ได้ด้วยใช่เอาทรงมาแก่ได้ด้วยทีเนี้ยเห็นไหมคะเราจะยกไล่แล้วนะคะให้เป็นการความเป็นวอลลุ่มเราก็เอาฐานที่เราตัดเล็กน้อยค่ะทีนี้เรื่องมุมของเรื่ององศาจะเริ่มเข้ามาเกี่ยวแล้วนะคะถ้าในอะคาเดมี่ของเรานะคะคุณตื่อก็คือเราจะสอนอย่างละเอียดนะคะวิธีการยกมุมแบบนี้ยกมุมแบบนี้นี่คือกราฟิกใช่ค่ะแต่ว่าในการทำงานในการไลฟ์สดเนี้ยมันรายละเอียดมันจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นมันบอกได้ในระดับหนึ่งแล้วมันบอกได้ในระดับหนึ่งทำงานอ่ะเราต้องสังเกตใช่ค่ะเราสอนเดี๋ยวเราจะได้แบบไปจี้แบบจับมือสอนใช่ค่ะแต่อย่างเงี้ยเพราะคนมันผิดพลาดไม่เหมือนกันใช่แต่ถ้าใครดูไลฟ์ที่แล้วอะค่ะก็จะรู้เลยว่าวิธีการยกผมทรงเนี้ยแตกต่างกับทรงที่แล้วนะคะเทคนิคในการยกคร่าวๆมียังไงบ้างคือจริงๆแล้วค่ะมุมขององศาเราต้องหลักมุมการไล่ผมมีบิดแบบเขานะคะลักษณะผมออกมาจะกลมแต่คราวเนี้ยคือไล่เหลี่ยมฉะนั้นถามว่ามันจะมีสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมล่ะค่ะพยายามทำให้เห็นว่าหนึ่งผมที่เราไล่กลมทรงผมจะเกิดอะไรไล่เหลี่ยมทรงผมจะเกิดอะไรขึ้นการไล่ของผมลองติดตามไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราจะมีวิธีการตัดทำให้เห็นถึงว่าทรงผมหรืองานเราเกิดจากความแตกต่างจากการทำงานอย่าทำงานเวเดียวค่ะถ้าทำงานเวเดียวปุ๊บพอถึงจุดๆนึงแล้วเราจะถึงทางตันไม่มีอะไรให้ลูกค้าใหม่ๆเนี่ยค่ะมีน้องๆเข้ามาทักไหมคะหรือยังไม่มีครับตอนนี้มีคนดูประมาณ100กว่าคนครับพี่ตุ๊ก
ว่าน้องๆไปไหนกันหมดเนี่ยไม่เป็นทุกไรคนชอบดูแต่ยังรู้สึกไม่กล้าถามเท่าไหร่ถามได้นะถามได้นะคะหรือว่าไม่เข้าใจยังไงโอเคค่ะเนี่ยค่ะนี่ค่ะเห็นนะคะเนี่ยค่ะเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าขึ้นส่งมาแล้วด้านข้างเหมือนกันเก็บเลยค่ะมุมองศาสำคัญนะคะบางทีเลยไปในเรื่องเล็กๆในความของการทำงานนะคะบางสิ่งบางอย่างถ้าเรามองข้ามมันก็จะกลายเป็นจุดบอดให้เราอะค่ะว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับการทำงานนี่ค่ะตรงนี้ถือว่ายากไหมพี่ตุ๊กจริงๆแล้วทำงานการตัดผมถ้าสมมติว่าถ้าเราเข้าใจอะพี่ตุ๊กว่าไม่มีทรงไหนยากหรอกค่ะยากสำหรับช่างหรืออะไรเงี้ยสิ่งที่มันยากสำหรับช่างคืออะไรคือหนึ่งการเซตทรงทรงตัดจัดทรงได้แต่ต้องเข้าใจเซตทรงสองก็คืองานดัดอย่างเงี้ยจะเป็นงานยากแต่งานตัดเนี้ยแต่ทั้งหมดตัดนะใช่ไหมคะเพราะมันคือตัดแล้วเซตให้สวยคือแบบแต่บางคนตัดไม่สวยแล้วเซตกบไงแต่ว่าถามว่าพอมันก็จะกลายเป็นว่าพอลูกค้าไปดูแลเองที่บ้านเนี่ยไม่แฮปปี้ไม่สามารถดูแลได้ง่ายแต่การตัดผมให้พอมันสวยขึ้นมาเนี่ยมันทำอะไรก็สวยอะค่ะฉะนั้นการตัดผมจริงๆแล้วอะในกระบวนการของการทำผมอะมันไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะเพียงแต่ว่ามันยากสำหรับเราเพราะว่าเราอาจจะไม่เข้าใจแต่วันใดวันหนึ่งถ้าเรามีความเข้าใจขึ้นมาค่ะเราจะรู้เลยว่าการตัดผมไม่ใช่เรื่องยากแต่เป็นงานที่สนุกตรงที่เราอะได้เปลี่ยนแปลงเขาพอเราเปลี่ยนแปลงเขาเสร็จการดีไซน์ก็จะเข้ามาแล้วว่าทำสีไหมคะทำไฮไลท์ไหมคะหรือดัดไหมคะตรงนั้นมันก็ยิ่งทำให้เราสนุกไอ้คำที่บอกว่าลูกค้าติดช่างเนี่ยส่วนใหญ่เริ่มต้นจากการตัดผมนี่แหละถูกต้องค่ะเพราะว่าการตัดผมมันเห็นการเปลี่ยนแปลงเลยใช่ค่ะมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแต่จะตอบโจทย์เขาได้ดีที่สุดคือยังไงคือเฮ้ยตัดแล้วโอเคกลับไปดูแลเองได้ที่บ้านได้ง่ายค่ะค่ะอันนี้แบบผมกลางใบหูหรือซ้อนหลังใบหูป่ะคือจริงๆอะค่ะกลางใบหูหรือหลังใบหูหมายส่วนละคะเขาบอกว่าที่คุณสุนีบอกว่าอันนี้แบ่งกลางใบหูหรือซ้อนใบหูชอบมีปัญหาการยืนตักด้านข้างขวาด้านซ้ายด้านขวาครับอ๋ออ๋อค่ะโอเคนะถ้าด้านซ้ายด้านขวาอย่างตู่ก็ตู่พี่ตู่ตู่เป็นคนถนัดขวาใช่ไหมคะครับถ้าตู่ถนัดขวาสมมุตินี่คือกระจกนี่คือตัวเราถ้าเราอยู่ด้านขวาเวลาเราตัดช่อเนี้ยสิ่งที่ดีที่สุดอ่ะเราต้องอยู่หน้าช่อค่ะคำว่าอยู่หน้าช่อคือช่อผมอยู่ตรงนี้ตัดตรงนี้นะคะถ้ายืนตัดตรงเนี้ยเราจะไม่ถนัดเราต้องถอย1ก้าวฉะนั้นโพซิชันเราหรือตำแหน่งของช่างก็มีส่วนนะคะคือถอยมา1ก้าวช่อนี้เราต้องถอยมา1ก้าวช่อนี้เราต้องถอยมา1ก้าวสุดท้ายช่อเนี้ยถอยมา1ก้าวเท่ากับว่าในการยืนถูกลดองศาถูกต้องค่ะใช่แล้วก็ตัวเราก็ถนัดด้วยแต่เท่าจะกลายเป็นว่าเราจะต้องไปตัดหลังช่อคืออยู่หลังช่อนี้แล้วก็อยู่หลังช่อนี้แล้วก็อยู่หลังช่อนี้แค่นั้นเองในการทำงานทีนี้เรื่องการแบ่งอะค่ะต้องรู้สัดส่วนในการแบ่งแล้วว่าแต่ละจุดแบ่งของผมเป็นยังไงในเคสนี้พี่แบ่งตรงจุดคือตอนนี้คือพี่ตู่ใช้วิธีการแบ่งเบสิกมากแต่การตัดผมมันมีวิธีตอนแรกว่าจะเอาเกือกม้าแต่สำหรับน้องใหม่ๆเขาก็จะดูว่าเฮ้ยเกือกม้ายากไปหรือเปล่าวันนี้ก็เลยเลือกแบบว่าเป็นแบ่งธรรมดาไปก่อนแต่ว่าการแบ่งผมอะหัวใจสำคัญเราแค่แบ่ง4ส่วนเราต้องรู้จุดสำคัญของเขาค่ะสัดส่วนของผมก็คือนี่แบ่ง4ใช่แบ่ง4ธรรมดาแบบเบสิกทุกอย่างวันนี้คือการตัดผมเนี่ยแบบมันก็คือเบสิกมากๆไม่ต้องแบบว่าแต่ถามว่าทำออกมาก็ได้ทรงอ่ะนี่ก็คือเห็นแล้วว่ามันเป็นทรงแล้วมันมีความนี่ไงคะขึ้นมาเองเลยพี่เนี่ยมันขึ้นของมันเองไม่ต้องทำอะไรมากค่ะถ้าสมมติเราต้องการไล่ต่ำๆใช่ไหมคะก็คือได้แล้วทำวอลลุ่มแต่ถ้าลูกค้าบอกต้องการความทุยกว่านี้เราก็คือสามารถยกผมขึ้นไปได้อีกในอีกเวนึงนึกออกไหมคะแต่เอาตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวเอาดูต่ำๆก่อนดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเราเราเผื่อคุยกันแป๊บเดียวเสร็จแล้วอ่ะใช่แต่ว่าอาจารย์หมูด้วยนะครับที่เข้ามาช่วยตอบคำถามด้วยเสร็จแล้วค่ะค่ะทีเนี้ยเวลาเราจะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนะคะนั่นคือการที่เราจะต้องเป่าผมแล้วป้าสามตาไปไหนวะป้าสามตาป้าสามตา
ก็คือเราก็สู่การเป่าผมใช่คือยังไม่ต้องใดนะคะถ้าเราอยากรู้ว่าถ้าเราอยากรู้ว่าเราตัดผมแบบให้ลูกค้าเห็นเลยว่าอันนี้คือทริคของตู่นะคะเวลาทุกครั้งที่ตัดผมเสร็จเนี่ยเราเชื่อมั่นในการหลักการตัดของเราว่าเราตัดผมโอเคแล้วนั่นคือการเป่าผมให้ลูกค้าดูเลยค่ะว่าเวลาเขาไปดูแลเองที่บ้านจะเป็นประมาณนี้ ฉะนั้นพี่ตู่ก็คือจะเป่าให้ดูก่อนค่ะนั้นหัวใจของการสำคัญของการเป่าผมอย่าเพิ่งใดนะคะแล้วเป่าเลยค่ะทุกครั้งของการเป่านะคะทุกครั้งการเป่าผมก่อนจะเช็คต้องเป่าให้แห้งนะคะบางคนถามว่าต้องหมาดไหมหรือไม่เอาแห้งเลยผมว่าทุกคนตื่นเต้นครับที่จะได้มาดูว่าหลังจากเป่าแล้วจะเป็นยังไงต่ออายังเพิ่งมีไปไหนยังเพิ่งมีไปไหนคะยังมีไปไหนนะรอดูก่อนมันจะมีวิธีเซตด้วยหลายๆแบบมีการเช็คหลังจากเป่าคือการเป่าแห้งเลยเนาะใช่ค่ะเป่าแห้งเลยเพื่ออะไรเราจะได้ลงเทคนิคเนี่ยค่ะสิ่งที่เราเห็นคือรูปทรงเขาขึ้นมาเลยอะค่ะใช่รูปทรงเขาขึ้นมาเลยแล้วมันไม่รู้ตัดแบบนี้มาเราก็เลยรู้ว่าทำไมมันเร็วหรือว่ามันทำไงแต่ว่าเนี่ยมันได้รูปทรงเลยเลยที่เราไม่ต้องแบบไปแก้ไขอะไรให้มันวุ่นวายอะค่ะแล้วคนไทยส่วนใหญ่อะหัวแบนกันมาไงใช่ค่ะถ้าตัดเราไม่ทุยนี่นะคะอันนี้เห็นอยู่เนาะคือมันจะมีความมนความโค้งของผมอะค่ะเห็นไหมเนี่ยค่ะหันข้างๆเนี่ยค่ะมันตื่นขึ้นวอลลุ่มเลยเนี่ยค่ะง่ายๆเห็นไหมแล้วก็ทีเนี้ยเราก็เท็กเชอร์เลยค่ะทีนี้กรรไกรในการเท็กเจอร์ก็มีส่วนนะคะประมาณ6นิ้วใช้ได้ค่ะกรรไกร6นิ้วใช่ค่ะช่วยต้องดูหน่อยได้ไหมครับกรรไกร6นิ้วนะคะของ Bubble Brain นั่นเองที่ทองคือสามารถเทคลึกได้แต่ถามว่าความเป็นวอลลุ่มอะค่ะอย่างที่บอกว่าการเท็กเจอร์อยู่ที่เส้นผมของลูกค้าด้วยนะคะวิธีแรกเทคนิคแรกก็ยังเป็นเทคนิคเดิมอยู่นะคะคือการทาราเรลเข้าไปเพื่อเก็บขอบกรอบทรงแต่ถ้าลูกค้าหนาแล้วว่าเราจะเลือกวิธีลูดหรือว่าใช้ฟันปลาก็ได้แต่ว่าฟันปลาก็จะมีทริคของเขาอะค่ะไว้เรามาเรียนรู้กันถ้าเราจำเป็นต้องใช้นะเนี่ยค่ะเราก็เก็บผมที่เราไม่ต้องไปโยกอะไรซับซ้อนนะง่ายๆเนี่ยค่ะนี่ตัดจริงใช้ทำงานได้จริงนะคะนี่คือขั้นตอนในส่วนของทำเท็กเจอร์คือเก็บขอบกับทรงที่เราตัดออกมาแล้วเป็นขอบกับทรงอะส่วนใหญ่เท็กเจอร์เขาใช้ฟันปลาที่ตุ๋นเราใช้ฟันปลาคือฟันปลาก็ได้ค่ะแต่ว่าฟันปลาต่างจากกันไกลตรงไหนคือฟันปลาเนื้อผมจะหายครับแต่ว่าพวกนี้เนื้อผมยังอยู่ฉะนั้นแต่ว่าฟันปลามันเหมาะสำหรับคนที่มีเนื้อผมมากๆค่ะทีนี้ข้างหน้าเนี่ยค่ะด้วยความที่มันเป็นขอบกรอบทรงเห็นไหมคะเราก็เก็บอาจจะทำไงให้เห็นง่ายๆมาทำนี้ดีกว่าเนี่ยค่ะเราก็เก็บขอบกรอบทรงของผมอะค่ะนี่ต้องแบบฟิลเตอร์หน่อยใช่ค่ะอย่างนี้ต้องแบบจิ้มตรงๆเนาะจิ้มตรงๆค่ะเพราะว่าหลายคนทำหายแล้วก็ไม่ตรงเพราะต้องมันเฉียงๆเนื้อมันหายเนื้อมันหายผมมันหายค่ะความยาวมันหายครับเนี่ยค่ะเราเก็บความแข็งเดิมเนี่ยค่ะ
เราจะบอกนะคะว่าเทคนิคนี้เอาไปใช้กับอะไรได้บ้างสามารถเอาไปใช้กับผมแบบไหนได้บ้างนะคะเก็บเลยอันนี้ใช้ทำวอลลุ่มก็ได้ค่ะมันไม่มีส่วนเกินมามันก็เลยมันไม่มีอะไรให้ตัดนอกจากว่าต้องดีฟลึกขนาดไหนพี่คือดีฟลึกขนาดไหนอยู่ที่เนื้อผมของลูกค้าค่ะว่าถ้าลูกค้าหนาเราสามารถดีฟลึกได้แต่ลูกค้าผมบางเราไม่สามารถดีฟลึกได้เพราะว่าถ้าดีฟลึกเนี่ยมันจะทำให้หายอ๋อใช่คือบางทีเราตัดวอลลุ่มมาดีๆอย่างเงี้ยค่ะไปใช้ฟันปลาหรือว่าแต่สมมุติว่าถ้าเราอยากต้องการเอาความหนาออกมันมีวิธีค่ะไว้ดูไลฟ์ต่อไปค่ะว่าถ้าผมมันหนาออกมาแล้วเราไม่อยากใช้ฟันปลาเราจะมีวิธียังไงตัวไหนช่วยในการทำงานเนี่ยค่ะมันก็ขึ้นส่งของมาแล้วไล่ต่ำประมาณนี้มวลวอลลุ่มเดี๋ยวจะได้ให้ดูนะคะส่วนเพื่อนๆคนที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับตอนนี้ทุกคนอยู่ในหน้าแฟนเพจ Avenger นะขอเข้าละหนึ่งไลค์ให้กันเห็นแล้วกันใช่ค่ะเพื่อติดตามอาจารย์ตู่เพราะว่าทีมงานของ Avenger ก็จะมีตู่กับอาจารย์หมูด้วยค่ะแล้วก็มีโอ๊ตด้วยค่ะคุณมาทำสีแล้วก็มีน้องเจนด้วยเนาะคุณแล้วก็ส่วนเรียนคอร์สออนไลน์นะครับไม่ใช่คอร์สตัดผมกับอาจารย์ตู่หรืออาจารย์หมูค่ะนะครับผมสามารถเข้าติดต่อสอบถามได้ได้ติดต่อสุดท้ายไม่ต้องมีต้องอมเองค่ะเพราะว่าเอาง่ายๆทำงานได้ง่ายแล้วเร็วด้วยไม่20ปีป่ะได้ค่ะอาจารย์หมูนะจะทำงานมา10ปีเพราะทุกทีก็อยู่ในทีมงานของอาจารย์หมูเวลาเราใดอะค่ะเวลาเราใดให้สังเกตตัวค่ะว่าแทบจะไม่ต้องออกแรงอะไรเลยครับเพราะว่าส่งมันได้อยู่แล้วมากมากเลยค่ะต้องบอกว่าเวิร์กแน่นอนคนชอบเยอะติดตามนะคะคือติชมได้หรือถามได้แลกเปลี่ยนกันได้ค่ะแต่นี่คือเอาประสบการณ์จากการทำงานแล้วก็ฟีดแบคของลูกค้าการที่เราทำงานใช้เงินแก้ไขปัญหาเรียนรู้มันได้เลยจะไม่งงเองใช่ค่ะเทคนิคการใดอย่างนี้มีวิธีการยังไงบ้างครับจริงๆแล้วค่ะปิดก่อนเขียนได้ไหมจริงๆแล้วค่ะเทคนิคการใดอย่างที่บอกค่ะว่ามันมีหลายๆแบบเหมือนกันอยู่ที่ทรงอย่างนี้เราต้องการความเป็นวอลลุ่มฉะนั้นตัวแปรงต้องช่วยเรายกโคในการวอลลุ่มแต่ด้วยเราตัดผมมาโอเคแล้วเราไม่จำเป็นต้องแบบอย่างนี้คือมันเหนื่อยเราด้วยอะค่ะฉะนั้นเทคนิคของการใดผมหนึ่งทรงได้แล้วเราไม่จำเป็นต้องดึงมากแต่ว่ามันจะต้องมีกำลังภายในหรือว่าน้ำหนักของมือที่ดึงผมใช่ไหมสังเกตดีนะว่าใดเหมือนคนขี้เกียจแต่ว่ามันไม่มีอะไรที่เราให้เราจะต้องแบบมันดีอยู่แล้วใช่มันโอเคอยู่แล้วใช่ค่ะวอลลุ่มขึ้นพี่ติดตู่เสริมนิดนึงนะคะถ้าใช้ทรงนี้ในการตัดทำวอลลุ่มนะการทำวอลลุ่มจะต้องแตกต่างกับที่อื่นอย่างหนึ่งคือพี่ตู่จะไม่ได้เรียงแกนอย่างเช่นบางคนเรียงแกน16 18 20อะไรเงี้ยถ้าดัดแบบเนี้ยไม่ต้องเรียนแกนก็ได้มันจะเป็นวอลลุ่มแต่ว่ามันอยู่ที่ทริคละหล่าตรงนั้นนะคะหรือเรามันจะต่อยอดเป็นการดัดผมใช่แต่ว่าเราไม่ต้องมาเปลี่ยนแกนอย่างเช่นแกนล่าง16แกนที่2 18แกนบน20อะไรเงี้ยคนกันในวิธีการดัดฉะนั้นถ้าสมมติว่าที่พูดไปคือแบบบางทีมีน้องๆที่ทำวอลลุ่มอะค่ะแล้วใช้วิธีวอลลุ่มแบบนั้นพี่ตู่บอกได้เลยว่าจะไม่ได้ขึ้นวอลลุ่มแบบงานนี้มันจะเป็นอีกกระ
มาว่าเฮ้ยฉันใช้วิธีการตัดแบบนี้แล้วทำไมถึงไม่เป็นวอลลุ่มเพราะว่าเขาต่างหากการที่เราดันไปอย่างนี้คือทำให้คนมีวอลลุ่มนะคะไม่ต้องแล้วเพราะว่าปลายเราตัดได้แล้วเวนดี้ต้องไปหาว่าเวนดี้คือใครเวนดี้คือกระแสกำลังแรงใช่ครับตอนนี้ลูกค้ามาขอบ๊อบเวนดี้ขอบ๊อบเวนดี้คือบ๊อบสไลด์นั่นเองแต่ไม่มีความเป็นวอลลุ่มแต่ว่าลายหน้าน่าจะเป็นเดี๋ยวจะลองดูว่าบ๊อบเวนดี้ไปหาดูค่ะเตรียมหาดูไว้ว่าเวนดี้คือใครบ๊อบมีหลายแบบนะคะบ๊อบสไลด์บ๊อบไล่บ๊อบงุ้มบ๊อบใช่ค่ะตั้งข้างยาวนี่ไม่ได้ตัดบ๊อบวอลลุ่มงุ้มงุ้มตัดแล้วไปงุ้มเลยไปงุ้มเลยเพราะว่ามันเนี่ยดูดิยังไงก็ติดช่างลูกค้าเจออย่างนี้ยังไงก็ติดช่างคือแบบเราทำงานง่ายๆจับเวลาคือใช้เวลาไม่นานนะคะเหมือนเรารีบยังไงก็ไม่รู้ว่าแต่มันไม่มีอะไรจะตัดเนี่ยค่ะลงช่อทุกช่อเลยแต่หรือว่าใดงวดนะคะก็ลงช่อทุกช่อเพิ่มนิดหน่อยใช่ไหมคะเห็นไหมแบบวงเข้าหน้าปิดแก้มลูกค้าใครมีแก้มใช่ค่ะหรือแบบเราใดสะบัดออกก็ได้แต่อันนี้ยังไม่ต้องเอาแบบธรรมดาก่อนเอาธรรมดาก่อนคือเบสิกทั่วไปแต่ถ้าถามว่าเราจะใดเปิดแก้มอันนี้คืออยู่เรื่องของการเซตทรงแล้วค่ะที่นี่คือจะสอนทุกอย่างนะคะคือตัดผมเสร็จแต่ผมตรงนี้เซตทรงอะไรได้บ้างปิดแก้มเปิดแก้มใช่ค่ะเปิดแก้มก็จะมีความเซ็กซี่เพราะว่าโจทย์เราสำคัญที่สุดคือลูกค้าเอาแบบมาให้ดูแต่ว่าเราจะเซตยังไงแบบว่าฟินิชแล้วแต่แต่งทรงแล้วก็เหมือนในแบบเราจะไปแนะนำใช่แต่ว่าถ้าเราเซตวิธีเดียวลูกค้าก็จะบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่เหมือนในแบบแต่จริงๆมันอยู่ที่การเซตด้วยดังนั้นเราต้องรู้จักวิธีการเซตทรงด้วยเดี๋ยวอีกช่อหนึ่งสุดท้ายต้องบอกว่าได้ทองง่ายมันแหวงจะมาถึงตรงนี้ได้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆแบบทุกอย่างคือการเรียนรู้อะค่ะแต่มันทำให้คนที่อยากเรียนอะเขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นไงคะว่ามันไม่ซับซ้อนยังไม่ใช่ advanced ซับซ้อนขึ้นมาแต่ว่าในเรื่องของ basic อะค่ะคือมันก็ได้ทรงคือทำงานได้ง่ายเราไม่ต้องไปเขาเรียกอะไรอะรู้สเต็ปแล้วทำงานได้แล้วใช่รู้สเต็ปบางทีเรากะการที่เราเรียนรู้มันต้องใช้เวลานานนะคะครับประมาณนี้เนี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะเห็นไหมขออนุญาตครับคือมันก็ขึ้นวอลลุ่มเลยนะคะประมาณนี้ใช่ทีเนี้ยทุกครั้งที่ทำงานคือเราจะให้เห็นถึงความแตกต่างกันคือเราก็จะแบบใช่ค่ะการทำงานของช่างอะค่ะถ้าเราทำตามตรงตาม reference ที่ลูกค้าต้องการนะคะเราก็ต้องใช้ไปต
ตอบโจทย์ลูกค้าได้สวยไหมแต่ละคนถ้าสวยนี่ขอหัวใจให้พี่ตู่หน่อยนะขอคนละหัวใจกดมาให้หน่อยเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะเนี่ยค่ะแต่มุด้านเราปัดซ้ายใช่ไหมคะครับเนี่ยค่ะปัดได้ซ้ายขวาด้วยใช่ปัดได้ซ้ายขวาปัดได้ซ้ายขวาเห็นไหมคะครับผมเขาก็จะขึ้นวอลลุ่ม A ในการเซตทรงลูกข้างหลังเนี่ยค่ะผมต้องหน้าจ้าโอเคเลยค่ะเนี่ยค่ะเห็นนะคะว่าในการเซตทรงง่ายมากเลยอันนี้เดี๋ยวก่อนจะจบอะค่ะเดี๋ยวจะทำวอลลุ่มให้ดูง่ายๆเวลาเราทำวอลลุ่มผมมันจะขึ้นชั้นนะคะเวลาเราเซตทรงให้ลูกค้าแต่เนี่ยคือเราเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าผมขึ้นมาเป็นวอลลุ่มมากพี่เห็นไหมเห็นใช่ไหมคะชัดเจนง่ายด้วยเร็วด้วยทีนี้วิธีการก็คืออันนี้จะทำให้เห็นชัดๆว่าถ้าสมมติเราทำวอลลุ่มนะคะหรือดัดเราก็จะเห็นทรงเขาจะสร้างวอลลุ่มเพิ่มใช่เพิ่มใช่ค่ะหมายถึงว่าทำให้เห็นว่าเวลาเราทำวอลลุ่มหรือว่าเราเซตทรงลูกค้าใช่ค่ะหรือเราเซตผมให้ลูกค้าอีกแนวหนึ่งนะคะอันนี้คือทำให้เห็นเลยค่ะว่าทรงมันสามารถทำได้หลากหลายค่ะนี่แหละคือการที่เราพอเราตัดผมเสร็จแล้วเรามีไอเดียหรือว่าการเซตลูกค้าก็ไม่เบื่อค่ะลูกค้าก็ไม่ไปไหนวันนี้เราชวนลูกค้าทำแบบนี้วันนี้เราชวนลูกค้าแบบนี้ค่ะนี่ค่ะอันนี้พอมันเป็นวอลลุ่มมันก็ต้องดิ่งต่ำๆนะคะเราจะไม่ยกผมขึ้นสูงค่ะให้ดูเป็นไกด์ไลน์ใช่ให้ลายเป็นไกด์ไลน์ว่าเสร็จแล้วไม่กี่ชั้นเองเพราะว่าอย่างนี้จะยิ่งเห็นชัดเจนโอ้โหชัดเจนเลยค่ะถ้าใครมีพวกจับรอนเซตติ้งหน่อยมันจะยิ่งถ้าทรงเนี้ยค่ะคือคุณตือเหมาะสำหรับคนอยากส่งเลยคือเป่าแล้วขึ้นเลยค่ะไม่ต้องแบบไปทำอะไรมากค่ะแต่ถามว่าอย่างที่บอกค่ะว่าถ้าลูกค้าแบบเป็นผมเส้นเล็กเบาๆแต่อยากได้แบบนี้คือช่างทุกคนเก่งอยู่แล้วในเรื่องของวอลลุ่มอะค่ะก็สามารถเอาไปทำวอลลุ่มได้แต่เทคนิคการตัดของตัวค่ะจะแตกต่างถ้าไปทำวอลลุ่มแล้วอะการวางแกนจะแตกต่างกับที่อื่นนิดนึงค่ะเพราะว่ามันเราใช้การตัดในการทำวอลลุ่มแล้วก็เลยทำให้การเข้าแกนของเราแตกต่างกับคนอื่นยิ่งเห็นชัดเลยชั้นผมถ้าเดินเที่ยวอยู่แล้วผู้หญิงตรงนี้มานี่จีบเลยนะสวยค่ะมันดูเป็นธรรมชาติแต่ถ้าไลน์หน้าค่ะจะเป็นบ๊อบเวนดี้เป็นยังไงคือเนเชอรัลมากกว่านี้คือเวนดี้นี่คือมันจะเป็นบ๊อบสไลด์แล้วค่ะแต่ว่าสไลด์แบบไหนโอเคมันจะเป็นสไลด์แบบไหนแต่ว่าเขาจะเหมาะกับสาวสมัยใหม่นิดนึงค่ะตรงที่ว่าเขาเน้นความสบายสบายพี่ตู่จะไลฟ์ทุกวันจันทร์ทุกวันจันทร์ค่ะใครก็ตามเพิ่งมารู้จักการคลิกไลฟ์ติดกระดิ่งไว้เลยใช่ค่ะแล้วมาดูไลฟ์พี่ตู่แล้วใครอยากเห็นว่าเฮ้ยตัดหัวหุ่นใครก็ตัดได้ก็จะพยายามที่จะหาคนจริงมาตัดให้ดูว่าถ้าใครอยากจะเป็นทางแบบใช่อินบ็อกมาบอกหน่อยเอออินบ็อกได้ค่ะว่าจริงๆค่ะได้เพราะว่าอยากรู้ใช่ว่าเราไม่ใช่ว่าเราสอนตัดหัวตุ๊กตาตัดให้เห็นคนจริงๆด้วยว่าคุณไปแบบเวลาคุณไปได้มาสัมผัสใช่ค่ะแล้วข้ามในส่วนของอาจารย์หมูจะมาทุกวันพุธใช่อาจารย์หมูจะมาทุกวันแล้วก็เจนเนี่ยก็จะมาวันศุกร์นะครับค่ะอาจารย์หมูจะมาวันศุกร์โอ๊ตเจนเนสก็จะมาวันพุธค่ะวันพุธก็เป็นเคมีครับค่ะแต่ผมอีกทีก็จะเป็นวันศุกร์ของอาจารย์หมูแล้วก็พี่ตู่ก็จะมาทุกวันจันทร์ใช่ค่ะเป็นทีมงานของเรานะคะคุณตือเนาะแอลแองเจลใช่ค่ะคลิกไลค์กันหน่อยนะจ๊ะค่ะตอนนี้เห็นได้ชัดเลยว่าผมเป็นชั้นนี่ก็อีกชั้นนี่อีกชั้นเนี่ยค่ะก็ง่ายอะค่ะดูแลได้ง่ายเนี่ยค่ะอยู่ที่เราเซตทรงแหละอ่ะอันนี้คือจะไม่เซตมุมหน้ามันจะไปซ้ำกับตะกี้อะค่ะโอเคขออนุญาตนิดนึงครับพี่ค่ะดูมุมล่างขวาของจอทีวีนี่ก็คือนางแบบชื่อคุณตั๊กใช่ค่ะคุณตั๊กเลยค่ะพี่ตู่เป็นคนตัดผมใช่ค่ะแล้วรีวิวคุณตั๊กนี่คือแบบว่าลูกค้าเอามาเลยค่ะว่าอยากได้ทรงนี้นี่คือเกาหลีจ๋าๆเลยนะแล้วหน้าน้องเนี่ยก็สวยอยู่แล้วด้วยค่ะกลายเป็นว่าอย่างเงี้ยดูสิคุณเป็นอย่างงี้เลยคุณตั๊กส่งรีวิวมาด้วยนะคะหลังจากที่ตัดไปแล้วคือดูแลได้ง่ายมากใช่ๆ
มุมนิดเดียวจบละก็ตัดมุมให้คือเนี่ยรูปที่เห็นชัดๆเนี่ยก็คือรูปของคุณตั๊กใช่ค่ะตรงนี้นี่เองผมตรงนี้นี่เองค่ะเราไม่ได้ไปเอาเล็บใครมาแต่ว่าถ้าถามว่าอย่างที่บอกค่ะถ้ามีใครอยากเป็นนางแบบล่ะมาหน่อยมาหน่อยถ้าอยากรู้เลยอะค่ะว่ามาหน่อยเอาแบบมาให้ก็ได้ค่ะเรฟเฟอเรนซ์มาให้แต่ว่าอาจจะมีเรื่องของเส้นผมบางคนที่ไม่เหมาะเราอาจจะปรับให้นิดนึงใช่ค่ะเพราะสุดท้ายอะการตัดผมมันคือวิทยาศาสตร์ก็คือเรื่องขององศาหรือว่าเรขาคณิตแล้วก็ศิลปะก็คือฟีลิ่งถึงจะบอกว่าฉันทำผมอะค่ะว่ามีทั้งหมดเลยนักคณิตศาสตร์นักวิทยาศาสตร์นักศิลปะแล้วอะไรเนี่ยคะนักจิตวิทยาสังคมศาสตร์สุดท้ายนี่ที่ไม่มีเลยคือตัวพี่ตู่ไม่มีคือนักการตลาด ใช่แต่ทุกวันนี้ช่างทำผมต้องมีเรื่องของการตลาดค่ะเพื่อจะทำไงให้ร้านเราอ่ะอยู่ได้ใช่ก็คือการตลาดนะที่เอามาใช่ค่ะการที่แต่ว่าการที่ตลาดโดยไม่รู้ตัวคือการอะไรที่เราลงเดลงแชร์ที่บอกค่ะมันจะมีปัญหานะคะตรงที่ว่าพอเราลงไปแล้วเนี่ยบางทีมันจะเกิดปัญหาที่ว่าเฮ้ยทำไมไปแล้วไม่ตาม reference ใช่เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ใช่การเรียนรู้สำคัญเข้าใจเนี่ยสุดท้ายมันก็ย้อนกลับไปนะเพราะว่าเรากำลังขายงานฝีมือเราต้องเก่งในเรื่องงานฝีมือจริงทุกอย่างของการทำงานนะคะเราอย่าหยุดที่จะเรียนรู้แม้กระทั่งตัวเองอะค่ะตู่ก็ไม่เคยที่จะหยุดเรียนรู้เพราะว่าการทำผมคือแฟชั่นตลอดเวลาเนี่ยค่ะเสร็จแล้วให้ดูข้างหลังเนี่ยค่ะเห็นไหมคะตามนี้เลยคือเราจะเห็นเลยว่าผมเป็นวอลลุ่มขึ้นมาถ้าเราทำวอลลุ่มมันไม่มีส่วนเกินมาเวลาเข้าแกนหรือม้วนแกนนะคะมันเหมือนมันง่ายเนาะเร็วด้วยเนี่ยมันเหมือนมันง่ายมันดูง่ายมันดูเร็วใช่ไหมใช่ถูกเนี่ยค่ะเวลาลูกค้าม้วนผมเห็นไหมคะสวยความเป็นพุ่งคือเราทำให้ลูกค้าดูเลยว่าถ้าเขาทำเองที่บ้านเขาก็ดูแลเองได้ง่ายเขาก็ม้วนผมมันก็เป็นช่อเป็นพุ่มอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยค่ะต่อไปนี้ตัดผมตอบโจทย์ลูกค้าได้โอเคโอเคเนาะได้ค่ะนี่คือท็อปสไลด์ปลายงุ้มใช่หน่อยเป็นสาวเกาหลีกันไปเลยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเกาหลีกว่านี้คือเวนดี้เวนดี้คือใครต้องไปเปิดดูนะคะสำหรับทุกคนใครก็ตามที่สนใจจะเรียนตู่นะครับติดต่ออินบ็อกซ์ได้เลยนะครับตอนนี้คาเดมี่เปิดแล้วเปิดแล้วสบายมากเอาความรู้ไปแล้วก็มาเพราะเราตกตะกอนให้ไปแล้วบอกได้ดีให้หมดแล้วคือเราไม่จำเป็นต้องเราก็เรียนตามทรงก็ได้สมมติว่าเราชอบทรงไหนใช่ไหมคะแถวเดี๋ยวจะตัดให้เรื่อยๆค่ะเราก็ระบุทรงได้เลยว่ากี่ทรงเราอยากเรียนทรงไหนใช่ก็ขอบคุณมากสำหรับการรับชมวันนี้นะครับอย่าลืมครับติดกระดิ่งไว้เลยสำหรับเพื่อนๆที่ใน Facebook นะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่อยู่ใน YouTube ด้วย Angel Channel นะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะครับผมกับพี่ตู่ครับค่ะลากันไปก่อนค่ะขอบคุณมากนะคะ